ไม่ได้แนะนำให้เขาเป็นงูเห่าแนะนำเขาเข้ามาเนี่ยก็ต้องพยายามสื่อสารกันไปมาเป็นพรรคมาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะผมศักดิ์ศรีการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นพรรคการเมืองชวนสอสอเก่าๆไม่ร่วมครับอ๋อชวนสอสอเก่าๆไม่เคยที่ชวนได้ไม่มีมั้งครับเพราะในขณะนี้สอสอเนี่ยเวลาเขาจะย้ายพรรคเนี่ยมันก็มีกรรมวิธีเขาต้องถูกขับหรือไม่ก็ต้องลาออกไปเลือกใหม่นะมันย้ายไม่ได้ตอนนี้ย้ายพรรคไม่ได้แล้วก็ชวนกันไปเป็นรัฐบาลหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นมันก็อาจจะช่วยกันเชียร์บ้างอะไรบ้างมันก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าจะชวนไปเป็นงูเห่าหรืออะไรต่างๆไม่มีครับงูเห่าในที่นี้หมายถึงว่าชวนเป็นรายคนใช่ไหมพี่ถ้าเกิดชวนแบบทั้งพรรคเนี่ยมีอยู่ใช่ไหมก็เป็นการสื่อสารกันด้วยความคุ้นเคยกันก็ให้พยายามคือก็รู้ว่าสสส่วนใหญ่เขาก็อยากเป็นรัฐบาลเดี๋ยวนี้พรรคก็ยังไม่ได้ติดต่อกันเราก็บอกอ่ะก็ค่อยพยายามขยับตัวเข้าหากันก็จะได้สมหวังก็มีเกียรติเท่านี้พรรคไหนบ้างคะพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติอย่างนี้ก็ทุกพรรคอ่ะทุกพรรคใช่ไหมก็รู้จักทุกพรรคก็พูดกลางๆทุกพรรคก็มีความเป็นไปได้ทั้งหมดนะผมดูแล้วนะครับเพราะว่าเสียงของรัฐบาลก็คงจะได้เสถียรภาพตอนนี้ถ้าไม่มีพรรคสองลุงเนี่ยมองว่าน่าจะไม่ได้เสถียรภาพแน่นอนใช่ไหมคะก็ตัวเลขเราดูคณิตศาสตร์นะครับเพราะว่าครึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งมันก็250ถ้าหากว่าเกินไปนิดหน่อยเสถียรภาพรัฐบาลโดยทั่วไปที่เคยมีมาเนี่ยมันจะยุ่งยากมากเวลามียติสำคัญสำคัญเวลาก็โหวตเนี่ยบางทีก็ความพอใจไม่พอใจของสสที่เป็นรัฐบาลอยู่ในเรื่องเดียวกันเนี่ยมันอาจจะไม่พอใจกันทั้งหมดทั้ง250-270คนนะครับอาจจะมีคนไม่พอใจ20-30คนมันก็จะยุ่งเวลาโหวตเขาก็เลยคิดว่าต้องมีเสถียรภาพ300ขึ้นในต่างๆแบบนี้เป็นปกติเป็นเรื่องรัฐบาลนะคนเป็นนายกรัฐมนตรีจะได้ไม่ต้องพะวงกับองค์ประชุมมากนะอย่างที่ไปเจอคุณธนากรได้พูดคุยมีเรื่องเกี่ยวกับเขาคุยกันบ่อยว่างๆก็เล่นฟุตบอลด้วยกันเป็นพี่น้องกันก็คุยกันบ่อยคุณธนากรคุณอนุชาก็คุยกันมีคุยเกี่ยวกับเรื่องทิศทางแนวทางการโหวตนายกแบบนี้บ้างไหมไม่ได้แนะนำให้เขาเป็นงูเห่าแนะนำเขาถ้ามาเนี่ยก็ต้องพยายามสื่อสารกันไปก็มาเป็นพรรคมาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะสมศักดิ์ศรีนะของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นพรรคการเมืองแสดงว่าตอนนี้ในใจคุณสมศักดิ์มองว่ายังไงก็ต้องมีพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติไม่ทราบผมไปกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าไม่มีงูเห่าหรอกเรื่องงูเห่าไม่มีก็พูดกันไปเป็นนิยายที่พูดแล้วมันทำให้มีสีสันของการเมืองในแต่ละครั้งแต่ชวนมาร่วมรัฐบาลทั้งพรรคเลยใช่ไหมคะไม่ผมไม่มีสิทธิ์ไปชวนหมายความว่าผมพูดคุยกับพี่ๆน้องๆในฐานะที่เป็นคนรักใคร่ชอบพอกันเคยอยู่ด้วยกันมาก็อยากจะให้สมหวังครับแล้วพอจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าจะยกมือให้เพราะว่าตอนนี้เพื่อไทยก็ไม่มีก้าวไกลแล้วไม่มีเงื่อนไขเรื่อง112ด้วยวันโหวตเนี่ยยังอีกนานยังอีกหลายวันมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับวันต่อวันเนี่ยการเปลี่ยนแปลงวันต่อวันถึงทำให้มีข่าวสารที่ออกมาบางคนที่ตามการเมืองก็บอกโอ้ยปวดหัวแย่แล้วอยากจะรู้มันคงเร่งไม่ได้หรอกอย่างน้อยมันมีวันที่16ที่เป็นวันเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องเอาข้อมูลออกมาว่าจะเป็นอย่างไรและหลังจากนั้นก็ค่อยคิดกันว่าวันโหวตวันไหนนะครับบางคนก็โหวตเร็วไปช้าไปแล้วก็ห่วงรัฐบาลที่รักษาการด้วยก็จะมีวาระสำคัญที่เรื่องของการแต่งตั้งอะไรต่างๆมันเป็นคาบลูกคาบดอกของ30กันยายน
นะครับของปีงบประมาณเนี่ยก็ดูเหมือนทุกฝ่ายก็อยากจะให้สมประสงค์